แม่ชูก็นั่งคอยโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะโทรเข้ามาในโทรศัพท์ห้องอะนะคะนี่แม่ชูลุ้นมากเลยไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ชูมาอัปเดตให้นะคะหลังจากที่ตรวจแล้วเดี๋ยวรอโทรศัพท์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะลงไปตอนนี้หรือเปล่าคะค่ะขอบคุณค่ะต้องลงไปตรวจโควิดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่มานั่งรอก่อนที่จะตรวจนะคะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูCCTV นะคะสวัสดีค่ะแม่ชูจะมาอัปเดตนะคะแม่ชูก็เพิ่งขึ้นมานะคะเมื่อกี้ที่ลงไปตรวจหาเชื้อโควิดนะคะก็คือก่อนจะลงไปนะคะเราก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เอาคีย์การ์ดของห้องตัวเองไปด้วยนะคะตอนที่ลงไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามเบอร์ห้องนะคะแล้วก็ให้ไปนั่งรอนะคะเพื่อที่จะตรวจเขาก็จะให้ซองเรามานะคะเป็นชื่อของเราเองแล้วก็ไปนั่งรอนะคะเพื่อตรวจนะคะแม่ชูก็กลัวมากเลยนะคะพอถึงคิวแล้วนะคะเราก็ไปนั่งแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีเป็นที่ตรวจนะคะก็คือเยลงไปนะคะในโพรงจมูกแล้วก็เขาบอกให้แม่ชูหายใจเข้าอ่ะนะคะลึกๆมันจะช่วยให้ไม่เจ็บมากค่ะก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็แย่เข้าไปแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะคะหลังจากนั้นเขาก็ดึงออกมาแล้วก็มาใส่ไว้ในซองที่เจ้าหน้าที่ให้เราถือไปนะคะค่ะสำหรับแม่ชูนะคะถามว่าเจ็บไหมก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บมากนะคะแค่รู้สึกแสบๆนิดนึงเหมือนกับตอนที่เราไปดำน้ำนะคะแล้วก็เหมือนสำลักน้ำอะไรประมาณนี้นะคะมันแค่แสบๆนิดนึงคือน้ำตาก็ซึมๆแต่ก็ไม่ทุกคอนเฟิร์มนะคะว่าไม่เจ็บอย่างที่เคสค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวแม่ชูก็ต้องตรวจอีกรอบนึงนะคะหลังก่อนที่จะออกนะคะเดี๋ยวแม่ชูมาอัปเดตให้อีกครั้งนะคะว่าแม่ชูจะไปตรวจวันไหนวันนี้ก็ผ่านไปแล้วค่ะเย้บ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ชูก็จะมาอัปเดตนะคะผลการตรวจเชื้อโควิดที่ผ่านมานะคะว่าไม่มีใครมีเชื้อโควิดนะคะก็คือไฟที่แม่ชูบินมาก็คือผลการตรวจของทุกคนนะคะก็คือผ่านค่ะไม่มีใครติดเชื้อทุกคนคงสงสัยนะคะว่าไม่ชูรู้ได้ยังไงก็คือก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าผลการตรวจคือทุกคนในไฟล์บินจากสิงคโปร์มานะคะก็คือไม่มีใครติดเชื้อโควิดนั่นเองค่ะค่ะแล้วจะมีการตรวจอีกรอบนึงนะคะก็คือเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งมาบอกอีกทีนึงนะคะว่าจะมีการตรวจวันไหนเดี๋ยวแม่ชูค่อยมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ข
ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย